ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมครบ5,999 บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็อันแรกเลยนะครับเติมครบ399 บาทนะครับได้เป็นปืนพกนะครับคูลบรีสนะครับเป็นระยะเวลา90 วันนะครับต่อมาก็699 บาทนะครับก็จะเป็นลูกซองนะครับไวท์ดิลนะครับระยะเวลา90 วันนะครับต่อมาก็จะเป็นปืนกลโคนะครับโคเลยวะซิคาด้านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงไงนะครับก็เติมครบ999 บาทนะครับได้เป็นระยะเวลา90 วันนะครับต่อมาเติมครบ1,299 บาทนะครับก็จะได้ชุดเซตนะครับ90 วันนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะต่อมาก็เติมครบ3,299 บาทนะครับก็จะได้เป็นปีกนะครับวิเทอร์เรตนะครับวิเทอร์เรตวิงส์นะครับวิเทอร์เรตวิเทอร์เรตทราบเถอะนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับต่อมาเติมครบ5,999 บาทนะครับก็ได้เป็นอะไรวะเนี่ยซามูเอลวิเทอร์เรตนะครับเป็น Assault Rifle นะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับได้ถาวรนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับต่อมาก็เติมเพิ่มเติมอีก500นะครับเราก็จะได้ได้กล่องนี้มานะครับซึ่งเราเปิดแล้วเราก็จะได้แบบสุ่มสัตว์เลี้ยงครับอาจจะแบบฟุกได้ตัวดีๆมาก็ได้นะครับแบบสัตว์เลี้ยง8ดาวเนี่ยนะครับและการเติมทุกครั้งเราก็จะได้ซีโร่ชิปนะครับเอาไว้อัพเกรดลูกซองนะครับจาก90 วันเป็นถาวรนะครับเสริมวิธีการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับเนี่ยขั้นที่1ขั้นที่2นะครับเนี่ยคือขั้นที่1เราจะได้เป็นดิวโฟลด์มานะครับพอขั้นที่2เราก็จะได้เป็นโฟลด์โคมานะครับถ้าถามว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเอาให้ดูอยู่ไหนวะลูกซองนี่นะครับไวท์ดิวลูกซองตัวนี้นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยพอเราอัพขั้นที่1นะครับก็จะเป็นดิวโฟลด์มานะครับคุณสมบัติตามนี้นะครับคือถ้าเกิดเราเนี้ยไปอัพจาก90วันอันนี้จะเป็นถาวรถ้าเอาเนี้ยไปอัพเป็นอันนี้มันก็ได้ถาวรนะครับเป็นโฟลด์โครนะครับระยะเวลาถาวร นะครับจาก7ดาวครึ่งไป7ดาวครึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วอัพขึ้นมาเป็น8ดาวคือถ้าเกิดเติมไม่เยอะอ่ะก็อาจจะได้แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดเติมแบบสุดๆอ่ะก็ได้เนี่ยถาวรนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบมากครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ปืนพกกันดีกว่านะครับเติมครบ399 บาทนะครับโคบรีสนะครับมันเป็นภาษาจีนนะครับชื่อนี้นะครับก็ทดสอบยิงหัวนะครับนัดเดียวถึงกับตายเลยนะครับพวกนี้แม่งแรงมากนะครับแล้วก็มีลายสวยงามด้วยเห็นปะเป็นลายใบไม้นะครับใบไม้ผิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต่อมาผมจะทดสอบยิงที่ลำตัวนะครับเลือดเหลือ40จาก100นะครับต่อมาก็จะยิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ52จาก100นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทุกซองนะครับเติมครบ699 บาทนะครับก็คืออะไรนะไวดิวนะครับยิงส่วนหัวนะครับตายนะครับมันเป็นทุกซองไม่จำกัดนะดูดิเนี่ยถ้าเราเล่นมัมมี่อ่ะอย่างเช่นอยู่ในท่อด่านโกดังอาวุธนะเรายิงแล้วเรากดเปลี่ยนกระสุนรัวๆนะเนี่ยยิงแบบนี้เลยปั๊มได้เรื่อยๆไม่จำกัดเลยโคตรโกงอะระยะประชิดนี่ถึงตายนะทุกส่วนนะผมคิดว่างั้นนะทุกส่วนถึงตายระยะไกลบ้างดีกว่าเลือดเหลือ28จาก100นะครับคือถ้ายิงขาหรือเท้ามันจะโดนไหมเลือดเหลือ9ไอ้เลือดเหลือ8นะครับคือเอาง่ายอยู่ระยะไกลยิงลำตัว2เม็ดก็น่าจะแตกแล้วมั้งเฮ้ยบางทีเม็ดเดียวก็แตกเลยโอ้3เม็ด4เม็ดอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดระยะประชิดเนี่ยคือยิงนี่ถึงตายเลยนะระยะประชิดอะตายเลยเป้งเดียวคือตายเลยนะครับต่อให้เลือดเยอะเกาะแน่น
หรือว่าของกันอะไรพวกเนี้ยโดนทีเดียวไงก็น่าจะตายแหละนะครับเดี๋ยวมาดูแบบขั้นที่หนึ่งดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดีลโฟลตนะครับนี่เป็นนี้เลยนะครับกระสุนไม่จำกัดเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นนะผมไม่แน่ใจระยะประชิดนี่ก็เหมือนเดิมครับถึงตายเหมือนเดิมถึงตายเหมือนเดิมครับระยะประชิดไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าเกิดเราลองแบบไกลๆอ่ะไกลๆประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยเป้งเดียวตายเลยเหรอเลือดเหลือ2นะครับจาก100นะครับโหถ้าเกิดระยะเนี้ยแบบเราวิ่งมายิงครับเป้งโอ้เป้งเดียวตายเนี่ยมันเข้าหัวได้ไงมันเป็นลูกซองอ่ะมันยิงกระจายไงโอ้แม่งยิงเข้าหัวโคตรง่ายเลยเป้งเดียวนี่คือตายเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาขั้นที่1เราก็รอไปแล้วเราขั้นสุดท้ายดีกว่านะครับขั้นที่2นะครับขั้นที่2นี้ชื่อเลยนะ Float Co ใช่ไหมนี่เลย8ดาวนี่ครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้มันแตกต่างไงวะอย่างนี้เลยนะครับทดสอบนะครับระยะประชิดตายนะครับแล้วก็ไอคอนค่าพิเศษนะครับหรือเปล่าวะระยะไกลตายเฮ้ยเดี๋ยวเลือดเหลือเท่าไหร่วะถ้าอย่างเงี้ยเหลือ22จาก100นะครับถ้าไกลกว่านี้ถ้าประมาณเนี้ยนัดเดียวถึงตายอุ้ยเจ็ดเคมันจะมีห้องโนปะโนลูกซองตัวเนี้ยมันก็น่าจะมีแหละนะผมคิดว่างั้นนะเมื่อกี้เรายิงไปเลือดเหลือ78นะครับเพราะว่าเรายิงดิมๆแล้วก็แบบเก้าเป้ากลางหน้าจอพอดีไงมันมีโอกาสนะครับที่นัดเดียวแบบตายอ่ะเป้งเดียวอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนกระสุนไว้เนี่ยยิงช้าอยู่นะแต่ถ้าเราเล่นท่อหมดบัมมี่นะเรายิงก็เปลี่ยนกระสุนแค่ไปเรื่อยอ่ะแบบมันยิงไม่จำกัดเลยแม่งโคตรโกงอ่ะบอกเลยนะครับก็นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลูกซองนะครับที่เติมครบ699บาทนะครับเดี๋ยวจะไปลองปืนกลนะครับปืนกลที่เติมครบ999บาทนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอหาแป๊บนี่ไงเจอแล้วไม่เจอมาแล้วนะครับเราทดสอบกันคลิกขวาใช้ที่เก็บเสียงได้นะครับใช้ที่เก็บเสียงได้เอ้าตัวไก่หลุด มาใหม่มาใหม่นะครับตะกี้ตัวไก่หลุดนะครับมาทดสอบนะครับใส่จุกดีกว่านิ่มดีเสียงนะครับคลิกซ้ายที่หัวนะครับเลือดเหลือ39จาก100นะครับต่อมาก็ลำตัวนะครับเลือดเหลือ64จาก100นะครับอุ้ยเวลายิงลำตัวเวลายิงโดนตัวศัตรูเห็นป่ะมีเสียงเอฟเฟคด้วยโคตรเฟี้ยวอ่ะเสียงต่อมาก็ยิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ72จาก100นะครับเป้านิ่งหรือเปล่าไม่รู้ลองยิงดูก็เหมือน M4 อ่ะก็เหมือน M4 ที่มันเคยแจกฟรีอ่ะนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นชุดเซตนะครับเติมครบ 1,299 บาทนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นงี้เป็นไงล่ะเป็นงี้เลยนะครับต่อมาก็ปีกเติมครบ 3,299 บาทนะครับนี่เป็นงี้เลยนะครับได้180วันชุดเซตได้90วันนะครับเป็นงี้เลยโอเคต่อมาก็พระเอกของเราบ้างละนะครับก็คือซามูเอลวิทเทอร์เรตนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับได้ถาวรนะครับเป็นงี้เลยนะครับคลิกขวาได้นะครับคลิกขวาซูมแล้วก็มีสกิลอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้อ่านนะครับขออ่านสกิลแป๊บว่ามันเป็นสกิลอะไรนะครับไอคอนค่าพิเศษในโหมด PVE โจมตีเป้าหมายโดนขโมย Max HP ฝ่ายศัตรูเมื่อจบอะไรเนี่ยสามารถซ้อนไอเทมลด Max HP อื่นๆได้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเรายิงศัตรูใช่ป่ะแล้วเราแบบให้ศัตรูมันเต้นอ่ะอย่างเช่นจาก HP เต็ม100ใช่ป่ะอาจจะเหลือ90อย่างงี้ป่ะผมไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันนะครับและนี่ก็คือนะครับรูปร่างหน้าตาของปืนนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมาเราไปทดสอบกันนะครับไม่นะครับยิงหัวนะครับยิงหัวนะ
เสียงเอฟเฟกต์เหมือนกับปืน AN 94เลยนะครับไอคอนค่าพิเศษด้วยโคตรไฟย้อโอ้ยเลือดเราเพิ่มอ๋อเลือดเราเพิ่มด้วยเหรอเฮ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลือดเราเพิ่มด้วยเพิ่มทีละ2หน่วยเหรอเต็มที่10 HP ป่ะคือเพิ่มทีละ2ทีละ2จนครบ10แล้วมันจะหยุดไปเลยผมลองแป๊บ114อ่ะนะโอเคตันที่114นะครับคือมันเพิ่มทีละ2ทีละ2จนครบ10อ่ะนะครับโอเคเราทดสอบยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100นะครับต่อมาก็ลำตัวนะครับลำตัวเลือดเหลือ63นะครับจาก100นะครับโอเคต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71จาก100นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปืนที่เติมครบ 5,999 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองในโหมดเฟียนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันบอกว่าอะไรนะใส่ครบ3อย่างแล้ว PV Final Damage ลบ2แล้วก็อ๋อมันมีแค่คุณสมบัติอย่างเดียวนี่หว่าคือ PVE PVP ดิ Final Damage ลบ2คืออะไรไม่รู้นะครับตอนนี้เลือดตัวไก่ผมเต็ม100นะผมลองยิงมันสักเม็ดนึงยิงสัก1เม็ดนะยิงอะไรดียิงขาหรือเท้าแล้วกันยิงขาดีกว่ามันสร้างดาเมจน้อยดีโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองไปเต้นตัวนี้ดิว่าเลือดมันจะเต็ม100ป่ะผมขอเต้นแป๊บเต้นแป๊บนึงนะลดทีละ2หน่วยลองยิงอีกทีดิแล้วก็เต้นใหม่รอนะครับรอเลือดเต็มรอเลือดเต็มก่อนดูดิว่ามันจะเต็มเท่าไหร่นะครับโดนขโมยไป10หน่วยดูสิดูสิ81แล้ว87 90เต็ม100กูป่ะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ98นะครับอ๋อ Final Damage โอเคเข้าใจแล้ว Final Damage ก็คือเลือดของศัตรูจะถูกลบ2นะครับถ้าเราใส่ทุกชิ้นนะครับ3ชิ้นแล้วมันแอคทีฟอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปืนเนี่ยไปทดสอบกับด่าน AI นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองทดสอบกับลูกซองธรรมดาก่อนนะครับว่าจะเป็นไงแรงหรือเปล่าโอ้ยก็แรงนะเนี่ยยิงซ้อนได้ด้วยยิงซ้อนดิก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันช้าไปหน่อยมันต้องรอชักอ่ะเห็นปะมันต้องรอชักกระสุนนะเดี๋ยวรอบอสออกมารอรอบบอสปืนกลผมไม่รีวิวนะไม่เอายิงนะเอาแค่ลูกซองกับปืน 5,999 พอไฮไลท์ของเรามันอยู่ที่ปืนเติมครบ 5,999 บาทนี่แหละคงช้าแน่ๆมันช้าแน่ๆเอ้ยผมไม่ได้เอาขวานมาขวานเอาขวานมาบอสละไม่เหมาะนะมาลงด่านไอ้ไอ้น่าจะไปเล่นมัมมี่มากกว่าดาเมจอยู่ที่88นะครับอันนี้คือธรรมดานะแต่พอเราไปลองขั้นที่1ดูเดี๋ยวไปลองขั้นที่1ดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนี่นะขั้นที่1เราทดสอบดูเม็ดละ106 109นะครับ109นะครับตามพลังโจมตีของเราคูณ7อยู่ที่109นะครับมาต่อมาก็ขั้นที่2ขั้นที่2นะครับจะเป็นยังไงบ้างเรามาทดสอบกันนี่ครับขั้นที่2 140นะครับพอคูณ8ก็144นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยช้ามากคิดขวาทำอะไรได้อ๋อเป็นเกราะป้องกันดาเมจจากศัตรูของเรานะครับก็จะประมาณนี้เลย
นะครับเดี๋ยวต่อมาก็เป็นปืนซามูเอลวิเทเลตนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับเราดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่เป็นนี้เลยยิงให้เองนะครับคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเหมือนกับปืนเลยคุ้นไหมคุ้นไหมใช่ครับมันเหมือนกับปืนก็อตโกลี่นะครับปืนนี้เลยนะครับนี่ปืนก็อตตัวนี้เลยนะครับแต่นี้จะดีกว่านะครับคือถ้าเกิดใครมีปืนก็อตนั้นนะแบบโอ้โหมีไม่กี่คนหรอกในเซิร์ฟอะที่มีถาวรนะเอาง่ายๆเพราะว่าเราต้องเติม 6,000 บาทนะครับ 5,999 บาทเพื่อได้ปืนนี้มานะครับผมเคยทำคลิปรีวิวไว้ในช่องนะครับปืนนี้เลยนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับแล้วเราก็ต้องเติมเอาชิ้นส่วนนะครับเอาไปเอาเวกนะครับก็คือชิ้นส่วนบวกกับไอเนี่ยถาวรเราก็จะได้เป็นก็อตโกลี่ถาวรนะครับก็คือตอนนั้นล่อไป 8,500 นะครับแต่พอมารอบนี้นะครับเติม 6,000 ได้เลยนะครับถาวรถูกกว่านั้นคือประหยัดมาตั้ง 2,500 คิดดูเอาคือมันคุ้มนะปืนที่มันลงได้ทุกด่านเลยอ่ะ AI อ่ะผมว่ามันคุ้มนะเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราอยู่เฉยของเรานะฮะเนี่ยอย่างนี้เลยเหมือนปืนก๊อตเลยคือเหมือนทุกอย่างอ่ะเนี่ยอันนี้ถูกกว่านะครับสวยกว่าเท่กว่าเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยโอ้เผลอๆโหดกว่าปืนก๊อตธรรมดาเนี่ยจัดว่าคุ้มครับเพราะว่าก๊อตอันเก่าอ่ะถาวรอ่ะต้องเติมถึง 8,500 นะครับแต่นี้เติม 6,000 ได้เลยนะครับก็คือประหยัดมาตั้ง 2,500 บาทนะครับคือเราจับต้องได้นะครับราคานี้นะครับพวกปืนโหดที่มีประโยชน์สำหรับเราเนี่ยที่สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้เนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปพิจารณาดูเอานะครับว่าคุ้มหรือเปล่าถ้าเราเติมไป 6,000 นะครับก็ตามนี้เลยนะครับประหยัดกว่าปืนก๊อตมากอ่ะปืนก๊อตแม่ง 8,500 เนี่ย 6,000 บาทเองเนี่ยคุ้มมากเลยได้ถาวรเท่ด้วยเท่ไม่เหมือนใครอ่ะผมว่าคุ้มนะเติมเลยคุณเล่นนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับเป็นนี้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรนะครับก็สามารถติดชมกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม